แล้วก็พูดถึงFC ลุงตู่นิดนึงเมื่อวานนี้ฮะปรากฏว่ามีคนตาดีเห็นลุงตู่แล้วก็โพสต์คลิปเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่1สิงหาคมนี่ลุงตู่ท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิบัติหน้าที่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็คือเมื่อวานนี้แหละค่ะเตรียมความพร้อมนะไปเตรียมความพร้อมนะเพื่อรับเสด็จในหลวงและพระราชินีฮะนี่ลุงตู่ใส่ชุดปฏิบัติราชการเนี่ยแต่ถ้าเดินยังเหมือนเดิมฮะจำได้ยังเงาอ่ะท่านรู้อารมณ์ปกติลุงตู่ท่านยังดูคล่องตัวนะฮะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะแล้วลุงตู่ก็รู้ว่ามีเพลงคิดถึงลุงตู่อยู่นะฮะบรรยากาศนะฮะยังไม่ใช่เรื่องนี้ครับนี่ๆๆอันนี้เป็นองคมนตรีลุงตู่คนที่ยืนยัดสู้เพื่อเราสร้างผลงานมากมายกับคนไทยยิ้มได้ให้ชีวิตเป็นราชพลีคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ยังคงคิดถึงยังคงคิดถึงลุงตู่เดี๋ยวจะมีเวอร์ชันใหม่เพราะต้นฉบับเขาบอกว่าเขาจะทำเสียงใส่เสียงผู้หญิงเข้าไปด้วยเดี๋ยว FC ก็รอติดตามได้นะครับส่วนนายทักษิณชินวัตรฮะนะมาแล้วกฎหมายนิรโทษอันนี้แบนเนอร์ข่าวของแมเนเจอร์ออนไลน์ฟอกนักโทษเทวดารวมมาตรา112ด้วยนะเพราะอะไรแมเนเจอร์ถึงพาดหัวอย่างนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้นะที่มีการให้สัมภาษณ์รายงานของคณะกรรมการศึกษาแนวทางกฎหมายนิรโทษกรรมที่จะเสนอกลับไปที่สภาเนี่ยไม่ได้มีการฟันธงนะว่าไม่รวมนิรโทษกรรม112ไม่ได้พูดชัดเลยแต่ใช้วิธีคือเป็นทางเลือกเสนอเป็นรายงานทางเลือกออกไปแล้วรายละเอียดในเชิงลึกปรากฏว่าแมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยได้ข้อมูลมาว่ามีการประชุมออกความเห็นนะเมื่อ25กรกฎาคมกรรมาธิการ36คนไม่รวมท่านประธานชูศักดิ์กรรมาธิการถอนไป1คนคุณอังคณานีรัตน์ประจิตไปเป็นสวไงค่ะเหลือ34ผลการออกความเห็นแต่ไม่มีการโหวตออกความเห็นแต่ไม่มีการโหวตนะคือประชุมอภิปรายกันแล้วเขาไปจับว่าคนนี้มีความเห็นแนวโน้มเป็นอย่างนี้ไม่นิรโทษม .112 มีอยู่13คนนิรโทษม .112 มีแค่3คนรวมเข้าไปและนิรโทษม .112 แบบมีเงื่อนไขมีอยู่12คนค่ะเพราะฉะนั้นดูจากเสียงแล้วเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีการโหวตนะแต่เสียงส่วนใหญ่คือ13เสียงไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษ112และ110ค่ะแต่แบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนี่12เสียงเว้นแต่ค่ะถ้านำความเห็นว่านิรโทษ112 3คนเนี่ยบวกเข้าไปอีกเนี่ยให้มีเงื่อนไขบวกกับ12อ่ะก็จะเท่ากับว่าเสียงส่วนใหญ่ให้นิรโทษ112คือ15เสียงค่ะแต่จะไปรวมกันแบบนั้นได้เลยไหมมันไม่ได้ไงนะเพราะฉะนั้นเวลาแถลงเนี่ยเขาเลยแถลงว่าเสนอเป็นทางเลือกไปค่ะนะประตูที่ยังเปิดสำหรับนิรโทษ112มันยังเปิดอยู่ไงถ้าเกิดว่ามันยังเปิดอยู่นะในสภาวะที่นายทักษิณชินวัตรนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทย มีคดี12ติดตัวอยู่แล้วมีนัดขึ้นศาลด้วยแล้วขอเดินทางออกนอกประเทศศาลไม่อนุญาตด้วยล่าสุดนะถ้าเกิดสภานิรโทษให้จริงๆทีนี้โดยเสียงข้างมากในสภาส่วนสำคัญก็คือเสียงจากส.ส.พรรคเพื่อไทยถ้าเกิดยกมือให้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนไหมเพราะว่าคนนี้คือพ่อของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะจะบอกว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือในทางการเมืองถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีแน่นอนความชอบธรรมโดนโจมตีแน่นอนเพราะเท่ากับฟอกขาวให้นายใหญ่นี่จะถูกวาทกรรมนี้ทันทีเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นจับตาดูฮะว่าเรื่องการนิรโทษคดี112เนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วสภาจะเอายังไงเพราะคนที่อยากยกมือกันจริงๆเนี่ยมันต้องผ่านเป็นกฎหมายก็ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอย่าลืมแล้ววุฒิสภาชุดปัจจุบันประกาศชัดเจนสีน้ำเงินสีน้ำเงินบนธงไตรรงค์นะปกป้องยิ่งชีวิตค่ะมันจะเกิดประเด็นระหว่างสภาเพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้ยังไม่นับประเด็นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะภูมิใจไทยเนี่ยชัดเจนค่ะยังไงก็ไม่เอาด้วยแน่นอนนี่ต้องต่อ112ชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาติค่ะลุงป้อมประชารัฐผมใช้คำว่าพรรคลุงป้อมเดือ
นะไม่เอาด้วยแน่นอนหลายก๊กมากเลยนะไม่เอาด้วยแน่นอนเนี่ยการเมืองน่าสนใจฮะส่วนเรื่องของการสมัครและลงทะเบียนเติมเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตนะในแอปทางรัฐก็เกิดปรากฏการณ์เกิดบรรยากาศทั่วประเทศเลยนะเมื่อวานนี้นะฮะเพราะว่ามีจำนวนผู้สมัครแล้วจนถึงนาทีนี้นะเมื่อเช้านี้ค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะ 18.3 ล้านคนค่ะนี่โดยโฆษกนะคะของประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอัปเดตเมื่อช่วง 6 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะผมว่าก่อนเที่ยงเนี่ยแน่นอน20ล้านแน่เป้าหมายเนี่ยวางเป้าไว้50ล้านคนค่ะแต่เตรียมเงินไว้ 450,000 ล้านถ้ามาเกิน45ล้านค่ะหาเงินเพิ่มอีกหายเงินเพิ่มอีกนะก้อนแรกนี้ยังกุมขมับอยู่เลยแล้วดูบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยบางมุมเนี่ยมันเป็นความยุ่งยากนะแต่ว่าเห็นความเพียรพยายามนี่ๆๆอย่างคลิปนี้นะอ้าวคุณแม่ในการยืนยันคุณแม่มองตามนะมองตามนิ่งๆพยักหน้าก้มเลยนะไม่จับเงยไม่จับเองมันจะโกงกว่าเนี่ยจัดวางใบหน้าให้แต่ส่วนใหญ่ก็สุดท้ายทำจนสำเร็จอะนะก็สำเร็จมาอย่างน้อยเกือบ20ล้านแล้วนั่นน่ะอ้าวอย่างน้อยมุมดีนะน้องมองว่าครอบครัวก็ได้กลับมาคุยกันเยอะจริงๆก็เคยแบบนี้มาแล้วตอนแอปเป่าตังค์อะอย่างตัวอย่างที่จังหวัดตรังเมื่อวานเนี่ยฮะมีประชาชนเดินทางไปทำบัตรประชาชนนะมีทั้งหมดอายุชำรุดสูญหายไปทำบัตรประชาชนกันตลอดทั้งวันไม่ขาดสายเลยส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะก็เอาไว้ลงทะเบียนนะร่วมโครงการแต่มาไปเยอะมากครับมามากกว่าร้อยรายค่ะเมื่อวานเฉพาะที่ตรังค่ะนี่นะแล้วในไทยโพสต์กรุ๊ปหน้าหนึ่งฮะนับหนึ่งดิจิทัลวอลเล็ตยังขลุกขลักย้ายทะเบียนบ้านสอทำเงินกระจุกเห็นไหมที่ย้ายทะเบียนบ้านเพื่อว่าจะได้ใช้เงินตามที่อยู่ในปัจจุบันจะได้แบบว่ากระจายพื้นที่ใช่ไหมคะการใช้เงินนะคือจะได้กระจุกสิคือประเด็นคือคนไทยเนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพเยอะเยอะมากแต่ถ้าตามกติกาคือคุณต้องกลับไปใช้ที่ภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านแต่มีช่องทางถ้าเกิดคุณอยากจะใช้กรุงเทพอ่ะก็ไปย้ายทะเบียนบ้านก่อนแล้วค่อยไปลงทะเบียนโครงการคนก็เลยไปย้ายทะเบียนบ้านกันแต่ปรากฏว่ามันมีอีกด้านนึงเมื่อวานที่ท่านนายกเศรษฐาบอกเจตนาจริงๆเนี่ยอยากให้กลับไปใช้ที่บ้านเงินมันจะได้กระจายเพราะทุกคนย้ายทะเบียนบ้านมาใช้ที่กรุงเทพกันหมดก็กระจุกมันก็ยังกระจุกอยู่นะแต่มันก็มีมุมการเมืองเมื่อวานนี้คุณอดิศรเพียงเกตได้ทีเลยนะเห็นยอดคนสมัครเยอะๆนี่นะคุณอดิศรเพียงเกตถามนะคุณสิริกัญญาเลยจะบวชชีวันไหนทวงนะเพราะเคยท้ากันในตอนนั้นใช่ไหมใช่แอปพลิเคชันทางรัฐนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเป็นนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยใช้เป็นนโยบายเรือธงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นพายุหมุน 2-3 รอบ4รอบให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตครับขอแสดงความยินดีแต่ในระยะทางที่เดินมาฝ่ายค้านฝ่ายที่ออกความคิดเห็นเพื่อให้โครงการนี้รอบคอบต้องขอขอบพระคุณนะครับบางคนค้านจนหัวชนฝาจนผมได้ลักษณะท้าทายในเชิงปรัชญาในทางการเมืองจะบวชชีไหมล่ะครับถ้าโครงการนี้สำเร็จผมก็ใช้กวีของผมนะครับเป็นปรัชญาในทางการเมืองทวงถามจะบวชชีวันไหนเงินหมื่นได้เริ่มวันนี้ลงทะเบียนทางรัฐทันทีรอไม่ถึงสิ้นปีบวชชีทันขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนนะครับคุณอดิศรเพียงเกตฮะขยมทันทีเลยนะแต่จริงๆเนี่ยก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณสิริกัญญานะค่ะคือมันต้องรอวันที่ได้ใช้เงินจริงสิใช่ถึงจะถือว่าสำเร็จแล้วเพราะอะไรโหลดแอปรอเงินหมื่นเข้าไม่เกินธันวา67แน่เหรอถ้าเกิดคนมาลงทะเบียนถึง50ล้านอ่ะค่ะจะเอาเงินที่ไหนมาอีกเพราะที่วางไว้ 450,000 ล้านเดิมอ่ะเอามาจากงบปกติปี67เอามาจากงบเพิ่มเติมปี67แล้วงบปกติปี68ในงบปกติปี68เนี่ยต้องไปหาเพิ่มอีกแสนกว่าล้านนะยังไม่มีคำตอบว่าจะไปปรับลดกระทรวงทบวงกรมไหนแล้วต้องหาไม้ทันปีงบประมาณนะที่จะเริ่มก่อนจ่ายเงินเนี่ยอันนั้นคือได้มา 450,000 ล้านแต่ถ้าเกินล่ะต้องหาเพิ่มอีกต่างหากแล้วจะเอามาจากตรงไหน
นะผมว่าอย่าเพิ่งให้แกบวชชีให้รอเงินเข้าก่อนยังไม่สายพี่อดิศรฮะไม่รู้ใครจะได้ไปบวชก่อนใครเลยเนี่ยเออเดี๋ยวประเด็นนึงแล้วถ้าเกิดเงินไม่ได้ล่ะถ้าเกิดเงินไม่ได้คุณอดิศรบวชพระไหมเชียร์คุณหมายท้ากลับเลยท้ากลับเลยค่ะก็รอดูเพราะมันยังมีประเด็นเรื่องกฎหมายด้วยคุณไปบอกว่าเป็นงบลงทุนนะในงบเพิ่มปี67น่ะนะส่วนใหญ่เนี่ย 80% งบลงทุนมันงบลงทุนที่ไหนมันงบการบริโภคการโอนเพื่อการบริโภคนะรวมไปถึงแหล่งที่มาของเงินปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูจะมีการร้องกันอีกหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ